ส่วนข่าวแรกวันนี้คุณผู้ชมคะไปเริ่มต้นกันที่เรื่องราวที่อยู่ในความสนใจเกี่ยวกับปัญหาอย่างพาราค่ะ วันนี้ในเรื่องของกระแสย,ยางพาราหลังจากที่มีนโยบายของรัฐบาลออกมาเนี่ยนะคะในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็กระตุ้นราคายางพาราบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศที่ตลาดกลางยางพาราหัดใหญ่จังหวัดสงขล้านะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่ามีรถเทรลเลอร์รถบรรทุกจอดอยู่นับร้อยคันเลยนะคะนี่เป็นรถบรรทุกยางพาราค่ะของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร,จาก,รจากพื้นที่ต่างๆค่ะที่จะยอยนํายางพาราแผ่นดิบแล้วก็ยางแผ่นรมควันเข้ามา ขายที่ตลาดกลางยางพาราหัดใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างมูลพันธ์กันชนเพื่อรักษาสถียรภาพราคายางเรียกว่ามีรถมาจอดอยู่น,นับ100ร้อยคันเลยนะคะตอนนี้เนี่ยส่งผลให้เกิดปัญหาค่ะบริเวณลานจอดรถทั้งฝั่งด้านในและก็ฝั่งด้านนอกเต็มไปด้วยรถเทลเลอร์ที่บรรทุกยางพารามาจอดอยู่นับร้อยคันจนเต็มพื้นที่ค่ะเช่นเดียวกับบริเวณด้านนอกนะคะที่มีรถกระบะที่บรรทุกยางพารามาจับจองจอดรถเช่นเดียวกันค่ะ โดยรถบรรทุกทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่เหล่านี้ค่ะทั้งหมดต้องมารอคิวนะคะรอการขายยางพาราโดยแต่ละวันเนี่ยต้องเข้าคิวะละประมาณ200คิวแต่ตลาดกลางสามารถที่จะ ลงยางได้จริงจากรถบรรทุกเพียงแค่60คันต่อวันเท่านั้นเองค่ะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ายางที่ซื้อเหล่านี้นะคะทางองค์การสวนยางหรือว่าอสอยอไม่สามารถที่จะระบายยางออกไปได้ทันส่งผลให้เกษตรกร,ร,กรต้องเข้าคิวค้างคืนเพื่อรอขายยางอย่างน้อยประมาณ7 1 5ถึง15วันหรือเป็นอย่างทํำประมาณ1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์นั่นเองค่ะ ขณะที่รถบางคันซึ่งจอดตากแดดในขณะที่บรรทุกยางหนักเต็มคันรถบางคันตอนนี้ได้เจอปัญหาแล้วนะคะเนื่องจากว่ายางแตก mm. ยางรั่วยางซึมต้องนําขอนไม้แล้วก็อิดเนี่ยนะคะมารองรับน้ําหนักแทนจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้สร้างความหนักอกหนักใจให้กับเจ้าของรถอย่างมากค่ะขณะเดียวกันทางด้านของเจ้าหน้าที่ของตลาดกลางยางพาราหาใจอย่างที่เห็นนะคะก็ต้องเร่งทยอยยางพาราที่รับซื้อจากเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่มาทั้งในรูปแบบของ ชมนมสากรหรือพ่อค้าที่นํายางมาขายที่ตลาดกลางยางพาราหัดใหญ่นะคะเจ้าของรถเทเลอร์บรรทุกยางรายหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดตรงังและอีกรายที่มาจากจังหวัดสตูลเล่าข่ว่านํายางแผ่นมาจากสากรโรงโรมยางเพื่อนํามาขายนะคะแต่ต้องจอดรอคิวขายยางเนี่ยร่วม10วันแล้วค่ะคาดว่าสัปดาห์หน้านะคะก็น่าจะขายยางได้โดยช่วงที่มารอขายยางแบบนี้เนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่กินกัน ใต้ท้องรถเทเลอร์หรือว่านั่งหลบร้อนตามใต้ต้นไม้บริเวณตลาดกลางยางพาราหัตใหญ่นั่นแหละค่ะส่วนกลางคืนไม่ต้องพูดถึงเลยก็คือการปลุกผูกเปลนอนใต้ท้องรถหรือนอนบนรถนั่นแหละค่ะเพื่อรอจนกว่าจะถึงคิวขายเมื่อสอบถามนะคะว่าทําไมถึงไม่กลับบ้านหลายคนก็บอกว่าเป็นห่วงรถแล้วก็เป็นห่วงว่าอาจจะมีการข้ามคิวของรถที่มารอซื้อขายยางก็เป็นได้นี่สภาพการใช้ชีวิต ของบรรดาเจ้าของรถเทเลอร์หรือว่ารถบรรทุกนะคะที่มารอขายยางที่เห็นเนี่ยมารอคิวกันประมาณร่วมเกือบ2สัปดาห์แล้วล่ะค่ะขณะที่วันพรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์จะมีการหยุดรับซื้ออย่างพารา ตามระเบียบของตลาดกลางยางพาราหัดใหญ่นะคะเจ้าของรถเทรลเลอร์เหล่านี้บอกว่าคงจะต้องเพิ่มระยะเวลาค่ะในการขายยางออกไปอีกเพราะว่าเท่าที่สังเกตในตอนนี้เขาก็เจอปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือแผงพาเลตค่ะที่รองยางอ่ะอันนี้ที่เป็นปัญหาของของรถบรรทุกต่างๆ หรือว่ารถกระบะท,ที่บรรทุกยางมาตอนนี้เ,เจอปัญหาแล้วนะคะเพราะว่ารถเหล่านี้อย่างรถกระบะไม่สามารถรองรับน้ําหนักได้มากนะคะและที่สำคัญคือมาจอดค้างคืนแบบนี้เเป็นสัปดาห์แล้วสภาพรถตอนนี้เริ่มมีปัญหาแล้วะค่ะอย่างที่เห็นยางแบนก็มีนะคะนี่เป็นปัญหาที่เจอเจ้าของรถเองก็บอกว่าไม่รู้ว่าราคาจ้างของการบรรทุกยางพาราจะคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายกับการซ่อมรถในครั้งหน้าหรือไม่ด้วยซ้ำไปค่ะ ด้านตัวแทนเจ้าหนที่ตลาดกลางยางพราราหัตใหญบอกข้อมูลนะคะว่าปริมาณยางที่เคยซื้อขายปกติต่อวันอยู่ที่ประมาณ200ตันค่ะแต่ว่าพอมีโครงการ มูลพันธ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาอย่างนี้เข้ามาทําให้ทุกวันนี้ต้องซื้อ,อย่างเพิ่มขึ้นถึง2เท่าคือประมาณ300-400ตันต่อวันแต่ปัญหาที่เจอค่ะตอนนี้อย่างที่บอกแล้วก็คือเรื่องของปัญหาพาเลทและสถานที่เก็บยางหรือว่าโรงยางนั่นแหละคะ่ะมีไม่เพียงพอนะคะโกดังตอนนี้เนี่ยเต็มหมดแล้วนะคะทําให้ทาง ตลาดกลางยางพาราหัสใหญ่หรือว่าองค์การสวนยางเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่สามารถระบายยางออกไปได้ทําให้เกิดปัญหาความล่าช้าจากการซื้อนั่นเองค่ะขณะที่เกษตรกรชาวสวนยางพาราแล้วก็กลุ่มเกษตรกรหลายรายก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่ายางพาร,ราที่มาขายเหล่านี้ค่ะบางคันเดินทางไกลทั้งมาจาก ภาคใต้ตอนบนภาคกลางหรือแม้กระทั่งภาคอีสานก็ยังมีด้วยซ้าไปค่ะก็เลยมีการทั้งขสังเกตกันว่าทําไมยางพาราเหล่านี้นะคะไม่ไปซื้อขายกันที่ภาคอีสานทําไมต้องเดินทางไกลามาที่ภาคใต้ก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาเราเลยสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของตลาดกลางยางพาราหัดใหญ่ค่ะก็บอกว่าการซื้อขายยางพาราที่ตลาดกลางยางพาราหัดใหญ่นี่นะคะถือว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงสุดค่ะเนื่องจากว่าตลาดกลางที่นี่มีการแบ่งเกรดของ ยางพารานะะในการซื้อขายออกเป็น5เกรดด้วยกันในขณะที่ตลาดกลางยางพาราที่อื่นจะมีการซื้อขายยางพารากันเป็นแค่3เกรดเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าถ้าเกษตรกรขนยางพารามาซื้อขายกันที่นี่เนี่ยจะทําให้ได้ราคามากกว่าการไปขายยางที่อื่นๆ่ขณะเดียวกันร,ราคาซื้อขายของอยางพาราที่ตลาดกลางยางพาราหัดใหญ่ตามโครงการมุลพันธ์กันชนซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือเรื่องของราคายางพาราตรกต่ำเนี่ยนะคะที่ดีเนี่ยให้ราคาซื้อขายตอนนี้เนี่ยสำหรับ ยางพาราชั้น3นะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ63บาบาทซึ่งถือว่าสูงกว่าราคาที่ซื้อขาย ตามตลาดกลางยางพาราอื่นๆของประเทศไทยทําให้ที่นี่ค่ะมีรถบรรทุกแล้วก็ยางพาราเนี่ยทะลักเข้ามาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์ยางพาราที่นี่เนี่ยจะมีจํานวนยางพาราที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีคําถามค่ะจากกลุ่มเกษตรกรที่มาขายยางพาราแล้วก็ต้องนอนรอคิวกันเป็นร่วมเดือนตั้งข้อสังเกตอีกว่ายางพาราเหล่านี้ค่ะเป็นยางพาราที่ นำมาขายจากกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มสากลโดยตรงหรือไม่หรือมีการแอบ,บอ้างสิทธิ์เอายางพาราจากส่วนอื่นจากกลุ่มพ่อค้าคนกลางเข้ามาสวมสิทธิ์ของกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มสากลหรือไม่เพราะว่าการจะเข้าเอายางพารามาขายที่นี่จะต้องมีการตีตั๋วเป็นสมาชิกของสากลหรือสมาชิกของตลาดกลางยางพาราซก่อนถึงจะสามารถซื้อขายได้ นี่คือเรื่องที่ต้องมีการตามต่อกันต่อนะคะว่าที่มาที่ไปของยางพาราเหล่านี้มาจากกลุ่มเกษตรกรและสากลที่ซื้อขายกันจริงหรือไม่หรือมีการแอบอ้างสิทธิ์เดี๋ยวประเด็นนี้เราจะยังคงตามติดกันต่อนะคะแล้วก็นำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมสำหรับปัญหาเรื่องของราคายางพาราที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องค่ะ